แม่หมอสมัครเล่นโดยฟองสนานจามอนจันปรากฏการฝนตกขี้หมูไหลผุดในเมืองผิดปกติดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และดาวจรบ่งบอกปรากฏการฝนตกขี้หมูไหลพระพฤหัสบดีจร5เดินในราศีพฤษภระหว่าง30เมษายน2567ถึง13พฤษภาคม2568ทับพระอังคาร3มฤตยูจร0เดินในราศีพฤษภระหว่าง8กรกฎาคม2565ถึง18กรกฎาคม2572ทับพระอังคาร3อันที่จริงเหตุการณ์ออกแนวฝนตกขี้หมูไหลคนหรือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเมืองสามารถผุดขึ้นในเมืองให้แปลกใจระดับต้องถามตัวเองหรือคนรอบตัวว่าอะไรอ่ะสามารถเกิดได้ตลอดเพียงแต่จะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ขนาดใดเท่านั้นแต่ขณะที่เขียนแม่หมอสมัครเล่นตอนที่528ชื่อตอนสุขสันต์วันเกิดเมืองหนึ่งปีมีเกณฑ์ทางโหรบ่งบอกชัดว่าตลอดระยะเวลา1ปีระหว่าง30เมษายน2567ถึง13พฤษภาคม2568นั้นไม่ว่าเมืองจะสุขสันต์ขนาดไหนแต่หนึ่งด้านลบคือคงเหตุใหญ่แบบฝนตกขี้หมูไหลจะเกิดในเมืองแบบแปลกประหลาดให้แปลกใจมากผิดปกติแน่จึงออกคำทำนายไปว่ามีโอกาสเกิดเหตุการณ์หรือคนออกแนวฝนตกขี้หมูไหลคนหรือเหตุการณ์อะไรผุดขึ้นในเมืองส่วนที่มาของการออกคำทำนายนี้คงต้องอ้างหลักโหราศาสตร์เพื่ออย่างน้อยยืนยันว่ามีที่มาที่ไปไม่ใช่การนั่นเทียนหรือโมเมทำนายคือ 1. หลักโหรพระฤหัสบดีจร5เข้าเดินในราศีพฤษภทับพระอังคารดวงเดิม3ซึ่งเป็นดาวประจำชีพของเมืองที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่วินาทีวางเสาหลักเมืองจากตำราโหราศาสตร์ปริทัศน์ภาค2ครหวินิจฉัยรวบรวมโดยอาจารย์เทพสาริกบุตรครูโหรผู้ล่วงลับบอกผลของพระฤหัสบดีจรมาทับพระอังคารดวงเดิมตามฉลกคือพระฤหัสบดีปทัพภูมะอังคารพิปรายสุรโทษชนทั้งหลายจะประจักษ์กระตนซึ่งถ้าเป็นคนก็จะมีคนกล้ามากล่าวแกล้งรุมหาทางให้ร้ายป้ายสีให้เกิดโทษหรือเจอปรากฏการณ์ฝนตกขี้หมูไหลคนหรือเหตุการณ์อะไรเข้ามาในชีวิตในช่วงนั้นส่วนเมืองรัตนโกสินทร์ในอดีตเคยเกิดปรากฏการณ์คนอะไรที่โดดเด่นคือโทรทัศน์ช่องหนึ่งผ่านเซ็นเซอร์ของช่องให้ผู้หญิงเปลือยหน้าอกวาดรูปเผยแพร่ออกอากาศเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่โตเหตุการณ์ครั้งนั้นน่าสนใจระดับผู้เขียนที่ไม่ได้ผู้สื่อข่าวสายบันเทิงยังตามติดทุกวันว่าปล่อยมาเกิดขึ้นในเมืองได้อย่างไร2รอบนี้คือระหว่าง30เมษายน2567ถึง13พฤษภาคม2568นี้ประจวบเหมาะพอดีมีดาวอีก1ดวงกำลังเดินอยู่ในราศีพฤษภด้วยที่จะเพิ่มโอกาสของการเกิดเหตุการณ์หรือคนอะไรผุดขึ้นในเมืองแบบอาเพศคาดไม่ถึงชวนตาค้างเข้ามาอีกชั้นคือมฤตยูจร0เจ้าของภัยอาเพศจึงเหตุการณ์หรือคนอะไรที่ผุดขึ้นกลางเมืองรอบนี้จะมีระดับที่เกิดขึ้นแล้วต้องวิจารณ์ถกเถียงสนั่นหวั่นไหวหรือฝ่ายเฝ้าดูในเมืองอาจจะสายหรือสั่นหัวแบบอัศจรรย์ใจหรือพูดไม่ออกบอกไม่ถูกและผู้เขียนเคยให้สัมภาษณ์รายการคนดังนั่งเคลียร์ก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นให้นึกถึงผู้เขียนด้วยเมื่อเก็บข้อมูลตั้งแต่เกณฑ์ทางโหรเริ่มปรากฏการฝนตกขี้หมูไหลคนหรือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเมืองตั้งแต่30เมษายน2567เป็นต้นมารวมทั้งก่อนหน้านั้นประมาณ7วันดาวใหญ่ย้ายจะมีเหตุเกิดก่อนได้ประมาณ7วันที่เกิดเป็นลำดับคือเหตุนักศึกษารุ่นพี่ปาดคอนักศึกษารุ่นน้องแล้วไปเรียนต่อด็อกเตอร์เมาแล้วขับเอาเท้าลูบหน้าและด่าตำรวจอ้างว่าจะรีบไปรับลูกย้ายรองผู้ว่าออกจากจังหวัดเพื่อสอบด้วยข่าวสะพัดว่ากิ๊กเพศเดียวกันกับท่านรองไประลานคุณนายรองผู้ว่าปรากฏการณ์นักโทษเด็ดขาดชายที่น่าจะป่วยกับหายเร็วเมื่อลงจากชั้น14สามารถเดินทางไปได้หลายจังหวัดแล้วโดดเด่นหรือหลายรัฐมนตรีตามแห่แหนแถมมีคนสำคัญคอยรายงานธนาคารแห่งประเทศไทยถูกวิจารณ์ถึงการใช้ความเป็นองค์กรอิสระขัดขวางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการอ่านโพย
ดเดียวที่ยอมรับว่าไม่พอเพียงเองกลับถูกถล่มและถกเถียงกันเละในสังคมแรงงัดข้าวเก่าเก็บ10ปีจากโครงการรับจำนำข้าวมาหากรรมวิธีหุงกินโชว์พร้อมสื่อคนดังที่ขายข้าวแกงเป็นอาชีพรองไปทำข่าวกลับติดกับดักติดกล้องมาด้วยคาดได้ว่าก่อนจะถึงวันที่13พฤษภาคม2568ซึ่งเป็นวันพระฤหัสบดีจร5จะย้ายจากราศีพฤษภยุติการทับกับพระอังคารดวงเดิม3ของเมืองเหตุการณ์แนวฝนตกขี้หมูไหลคงจะเกิดในเมืองให้อัศจรรย์ใจกันอีกเป็นระยะโหนที่รู้เราๆว่าจะมีเหตุเกิดเพียงแต่ไม่รู้รายละเอียดนั้นมีหน้าที่เฝ้าสังเกตและบันทึกไว้เป็นปูมเพื่อเป็นตัวอย่างในอนาคตส่วนคนในสังคมก็เขย่าเพื่อตกผลึกความคิดกันไปในแต่ละเหตุการณ์และคนที่เกิดขึ้นเพราะเกณฑ์นี้ก็เหมือนเกณฑ์โหนอื่นที่มาแล้วก็ไปหรือไปแล้วก็กลับมาอีกในวันหน้าเพียงแต่จะต่างกันที่รายละเอียดของเวลาเหตุการณ์และตัวบุคคลแม่หมอสมัครเล่นโดยฟองสนานจามอนจันทร์